ันนี้เจ๊ก็กลับมาขายขนมโตเกียวอีกครั้งนึงนะตามคำเรียกร้องเลยนะจ๊ะคราวนี้เนี่ยเจ๊ก็มีแป้งสูตรพิเศษมาด้วยล่ะว่าแต่จะมีแป้งอะไรบ้างก็ตามมาดูเจ๊ทำกันเลยจ้าก่อนอื่นก็ร่อนแป้งกันก่อนนะจ๊ะพอได้เนื้อแป้งที่ละเอียดแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่เกลือเล็กน้อยใส่ผงฟูแล้วก็ใส่เนยลงไปเติมน้ำเปล่าครึ่งถ้วยนะแล้วก็นมสด1ถ้วยคนให้เข้ากันสักนิดนึงก่อนนะจ๊ะแล้วก็ใส่ไข่ไก่1ฟองคนให้เข้ากันเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าแป้งออริจินอลของเจ๊เราก็เทใส่หม้อไว้ก่อนนะเอาล่ะต่อมาเก๋ก็จะมาทำแป้งกลิ่นใบเตยกันนะจ๊ะเจ๊ก็จะใช้ใบเตยสดมาคั้นเอาน้ำเพื่อผสมแป้งกันนะหั่นใบเตยให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็บีบคั้นใบเตยจนน้ำกลายเป็นสีเขียวเลยจ้านี่เสร็จแล้วก็นำใบเตยที่เราคั้นเสร็จมากองกากออกนะจ๊ะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยใส่นมสดเติมเกลือแล้วก็เทแป้งที่ร่อนไว้แล้วลงไปเลยจ้าคนให้เข้ากันนะจ๊ะเสร็จแล้วเปิดแล้วจ้าร้านโตเกียวหลากหลายไส้ของเจ๊กลับมาเปิดอีกครั้งตามคำเรียกร้องแล้วนะจ๊ะวันนี้เจ๊ก็มีแป้งรสดั้งเดิมอันแสนอร่อยของเจ๊นะจ๊ะแล้ววันนี้เจ๊ก็มีแป้งสูตรพิเศษด้วยนะนั่นก็คือแป้งใบเตยนั่นเองแล้วก็ยังมีแป้งสตรอเบอรี่ด้วยใครอยากกินก็เชิญเลยนะจ๊ะเปิดแล้วจ้าเลขเข้ามาจ้าเลขเข้ามาว้าวคุณแม่คะตรงนี้มีร้านโตเกียวด้วยล่ะค่ะหนูอยากกินมากเลยค่ะคุณแม่อ๋อลูกอยากกินอย่างนั้นเหรอจ๊ะงั้นเดี๋ยวแม่จะพาไปซื้อนะเจ๊คะเจ๊ขอซื้อโตเกียวหน่อยค่ะเจ๊คะมีไส้อะไรบ้างคะโตเกียวเจ๊ก็มีไส้ไข่นะจ๊ะมีหมูหยองปูอัดมีไส้กรอกมีไส้คัสตาร์ดมีเม็ดสีแล้วก็หมูสับจ้าอ้อแล้วตอนนี้นะจ๊ะเจ๊ก็มีแป้งสตรอเบอรี่กับใบเตยด้วยนะจ๊ะสนใจจะเอาแป้งอะไรดีจ๊ะหนูหนูเอาแป้งสตรอเบอรี่ไส้คัสตาร์ดกับปูอัดค่ะราดซอสช็อกโกแลตนะคะของฉันเอาไส้ไข่หมูสับธรรมดาราดซอสมะเขือเทศค่ะได้จ้ารอสักครู่นะจ๊ะค่ะสวัส
ดีจ้าหนูสโนไวท์หนูลาเพนเซลจะเอาขนมโตเกียวไส้อะไรดีจ้าวันนี้ของหนูเอาแป้งธรรมดาใส่หมูสับหมูหยองปูอัดค่ะเจ๊ราดซอสมะเขือเทศนะคะได้จ้าส่วนของหนูเอาแป้งใบเตยใส่เม็ดสีกับไส้กรอกนะคะเจ๊ราดซอสช็อกโกแลตค่ะได้เลยจ้ารอสักครู่นะจ๊ะค่ะครับซื้อตัวเกียวหน่อยครับได้เลยค่ะจะเอาอะไรบ้างล่ะคะผมขอเป็นแป้งธรรมดาสตรอเบอรี่แล้วก็ใบเตยส่วนไส้เอาอะไรก็ได้จัดมาเลยครับเจ๊อ๋อได้เลยค่ะเท่าไหร่ครับเจ๊3ชิ้น30บาทค่ะนี่ครับไม่ต้องทอนค่ะขอบคุณนะคะอ้าวสวัสดีจ้าหนูเมลจังสวัสดีค่ะเจ๊ขอสั่งขนมโตเกียวหน่อยค่ะจ้าจะเอาไส้อะไรดีล่ะจ๊ะเมลจังขอเป็นไส้รวม2ชิ้นเลยนะคะเจ๊เอาแป้งสตรอเบอรี่กับแป้งธรรมดาค่ะพอดีว่าจะซื้อไปฝากมีมี่จังด้วยนะคะเอาแบบพิเศษเลยก็แล้วกันนะคะเจ๊อ๋อได้เลยจ้ารอแป๊บนึงนะค่ะThank you.
วจังพิเศษ2ชิ้นเป็น30บาทจ้านี่ค่ะเจ๊หนูรีบไปก่อนนะคะจ้าเมลจังโอ้ยนี่ก็เย็นมากแล้วขายของเกือบหมดเลยนะเนี่ยวันนี้งั้นก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันรีบเก็บร้านไปเตรียมของขายพรุ่งนี้ต่อดีกว่าบ๊ายบายนะจ๊ะเด็กๆเปิดแล้วจ้าเด็กๆวันนี้เจ๊ออกมาเปิดร้านขายน้ำแข็งใส่นะมีสีให้เลือกมากมายเลยล่ะจ้ายังไม่พอนะเจ๊ยังมีท็อปปิ้งให้เลือกอีกด้วยนะเชิญแวะมาดูมาชิมกันก่อนได้เลยจ้าเลเข้ามาจ้าเลเข้ามาสวัสดีค่ะเจ๊สั่งน้ำแข็งใส่หน่อยค่ะได้เลยจ้ากระจังแล้ววันนี้จะเอาสีอะไรดีล่ะจ้าวันนี้หนูขอเป็นสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะคะแล้วท็อปปิ้งกระจังจะเอาเป็นอะไรดีจ้าเจ๊เลือกให้หนูเลยก็ได้ค่ะโอเคจ้างั้นรอแป๊บนึงนะจ้าค่ะแล้วจ้ากระจังขอบคุณค่ะเจ๊สวัสดีค่ะเจ๊สวัสดีจ้าแอเรียลวันนี้กินอะไรดีจ้าวันนี้หนูขอเป็นสีฟ้าสีส้มแล้วก็สีเขียวนะคะจ้างั้นรอแป๊บนึงนะจ้าค่ะมาแล้วจ้าแอเรียลโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะเจ๊จ้าของหนูเท่าไหร่คะเจ๊ของกระจัง20บาทจ้านี่ค่ะขอบคุณมากนะจ้าโอกาสหน้าเชิญใหม่นะค่ะอันนาจ๊ะเดี๋ยวพี่จะพาอันนาไปกินน้ำแข็งใส่นะเพราะว่าร้านเนี้ยอร่อยมากเลยล่ะสวัสดีค่ะเจ๊สวัสดีค่ะคุณอันนาคุณเอลซ่าวันนี้เอลซ่าขอเป็นน้ำแข็งใส่สีฟ้านะคะอันนาล่ะจ๊ะจะเอาอะไรจ๊ะงั้นของอันนาขอเป็นสีชมพูกับสีม่วงนะคะโอเคค่ะงั้นรอแป๊บนึงนะคะค่ะมาแล้วค่ะคุณเอลซ่าคุณอันนาโอ้โหเจ๊คะน่ากินมากๆเลยล่ะค่ะ
นั่นน่ะสิคะพี่เอลซ่างั้นเรามากินกันดีกว่าค่ะเจ๊คะทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมด30บาทค่ะนี่ค่ะโอ้ยอิ่มมากๆเลยละค่ะพี่เอลซ่านั่นนะสิอันนาเจ๊คะทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมด60บาทค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเจ๊สวัสดีจ้าแมวจังวันนี้กินอะไรดีจ้าวันนี้แมวจังขอเป็นน้ำแข็งใสใสลุงนะคะได้เลยจ้าสำหรับเมลจังเนี่ยเดี๋ยวเจ๊จัดให้แบบพิเศษเลยนะค่ะมาแล้วจ้าเมลจังโอ้โหเจ๊น่ากินมากมากเลยล่ะค่ะทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะคะทั้งหมด50บาทจ้านี่ค่ะเจ๊งั้นหนูกลับก่อนนะคะจ้าโอ้โหวันนี้ขายดีเลยนะเนี่ยดูสิร้านเละเทะไปหมดเลยอ่ะเอาล่ะงั้นวันนี้เจ๊ก็ขอตัวไปเก็บร้านก่อนนะจ๊ะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีจ้าวันนี้เจ๊ฝนอารมณ์ดีเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวส้มตำก็มีอาหารตามสั่งก็มีนะจ๊ะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะก่อนอื่นเลยเนี่ยเจ๊จะต้องเตรียมน้ำซุปก่อนซุปสูตรเจ๊เนี่ยพิเศษไม่เหมือนใครเลยนะแค่เครื่องที่เจ๊จะเอามาใส่น้ำซุปเนี่ยก็ไม่เหมือนคนอื่นละรับรองเด็ดแน่นอนจ้าWhat?
ซุปเสร็จแล้วทอดไก่รอลูกค้ากันแล้วกันนะเราก็ต้องใส่น้ำมันก่อนนะโอเคไก่สุกได้ที่แล้วล่ะเอาขึ้นก่อนเดี๋ยวมันจะไหม้เสร็จแล้วก็ต้องเตรียมน้ำลวกเส้นนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเนื้อตุ๋นที่เจ๊ตุ๋นไว้มา3วันแล้วจ้ะว้าวกำลังได้ที่น่ากินน่ากินเชียวโอเคร้านเปิดแล้วนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวก็มีอาหารตามสั่งก็มีส้มตำก็มีจ้าฟินคะหิวข้าวจังเลยค่ะนี่ไงผมมาคุณมากินข้าวร้านฝนของผมเลยนะนี่คือร้านเจ๊ฝนครับเจ๊ฝนไหนเหรอคะเจ๊ฝนในตำนานครับอร่อยทุกอย่างเลยนะครับสวัสดีจ้าฟินวิ่งแล้วนั่นพาใครมาน่ะสวยสวยผมก็ยาวยาวเข้าแล้วไม่ได้มากับคนนี้นี่นาเจ๊ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะอย่ามาทำให้ครอบครัวแตกแยกนะแหมเจ๊ก็ล้อเล่นค่ะอ้าวฟินทำไมทำอย่างนี้ล่ะคะอุ๊ยลาพันเซลเจ๊ล้อเล่นนะอย่าคิดมากนะจ๊ะเห็นไหมเจ๊ลาพันเซลเข้าใจผิดหมดเลยอ้าวจ้าว่าแต่วันนี้จะกินอะไรดีจ๊ะเหมือนเดิมเลยเจ๊เอาก๋วยเตี๋ยวลาพันเซลกินอะไรดีครับงั้นฉันเอาเหมือนฟินก็ได้ค่ะโอเคเจ๊เอาเหมือนเดิมเลยนะเอาพิเศษเดี๋ยวกินถ้วยเดียวกับลาพันเซลนั่นแหละจ้าไปนั่งรอเลยโอเคจ้าเสร็จแล้วจ้าฟินมาแล้วจ้าโอ้โหน่ากินจังเลยค่ะนี่คือเมนูอะไรหรอคะมันคือก๋วยเตี๋ยวรวมมิตรของโปรดผมเองล่ะครับเรามากินพร้อมกันนะครับที่รักครับเดี๋ยวผมป้อนนะอร่อยจังเลยค่ะโหน้ำซุปสีทองด้วยน้ำซุปกลมกล่อมมากเลยนะคะเห็นไหมล่ะผมบอกแล้วเอ้าสวัสดีจ้าสามหนุ่มสามมุมวันนี้จะกินอะไรจ้ามีอะไรให้กินบ้างมีพิซซ่าไหมอ่ะอยากกินพิซซ่าร้านเจไม่มีพิซซ่าหรอกจ้าเจ๊ขายอาหารไทยถ้างั้นเอาอะไรก็ได้ที่เหมือนสปาเกตตี้อ่ะเจ๊โอเคได้เลยจ้าว่าแต่ทั้ง3คนอยากกินเส้นอะไรจ้าเจ๊มีวุ้นเส้นมีเหลืองแล้วก็เส้นใหญ่จ้าฉันขอเส้นใหญ่เลยก็แล้วกันงั้นแมทขอมีเหลืองเพราะมีเรื่องแล้วก็รออย่างผมขอวุ้นเส้นก็แล้วกันใส่รวมมาเลยก็ได้นะเจ๊อยากน้ำเลยเนาะโอเคจ้ารวม3เส้นในถ้วยเดียวกันใช่ไหมจ้าใช่พวกเราจะรีบกินแล้วก็รีบไป
แล้วจ้าหนุ่มๆเส้นรวมแห้งนะจ๊ะแล้วก็น้ำซุปร้อนๆนะจ๊ะนี่จ้าเอ้ากินกันได้เลยนะเฮ้ยพวกนายสองคนแย่งกันกินทำไมไม่สมกับเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เลยน่าเกลียดจริงๆเจ๊อร่อยมากเลยขอบคุณมากนะพวกเราไปก่อนละเอ๊ะวงนายรอฉันด้วยสิฉันกินไม่ได้เจ๊คะเจ๊ฝนปิดร้านหรือยังคะอ้าวว่าไงเจ๊สองสาวแล้วทำไมแต่งตัวชุดไทยมาแบบนี้ล่ะพอดีไปถือป้ายงานบวชมาค่ะอ้าวเหรอจ๊ะวันนี้จะกินอะไรล่ะเหมือนเดิมเลยเจ๊เรื่องร้อนแบบเนี้ยอยากกินอะไรที่แบบว่าแซ่บๆมาค่ะขอเป็นส้มตำก็แล้วกันนะเอลซ่าขอไก่ทอดนะคะเอาเป็นส้มตำกับไก่ทอดนะเจ๊โอเคจ้านั่งรอเลยสองสาวเนี่ย3เม็ดก็พอละเด็ดเจ๊เนี่ยต้องใส่ใบมะขามด้วยนะจะได้เปรี้ยวโอ้ยได้ที่แล้วเจ๊ไม่ต้องชิมหรอกแค่นี้ก็อร่อยละโอเคส้มตำเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วก็ไก่ทอดที่ทอดไว้นะเดี๋ยวเจ๊เสิร์ฟเลยแล้วกันมาแล้วจ้าส้มตำแซ่บๆแล้วก็ไก่ทอดจ้าอุ๊ยน่ากินจังเลยขอกินเลยก็แล้วกันนะคะไอ้แซ่บเวอร์นี่แอนนาสำรวมกิริยาหน่อยให้เกียรติชุดที่ใส่บ้างสิแหมพี่เอลซ่าก็ของอร่อยแบบเนี้ยใครจะอดใจอยู่ล่ะคะโอ้ยแอนนาแบ่งพี่กินบ้างสิเฮ้ยอร่อยจังเลยพี่เอลซ่าใช่ๆเรากินไก่ต่อเหอะเผ็ดเผ็ดโหยไก่ทอดชิ้นใหญ่ๆมีแค่ร้านเจร้านเดียวแหละเฮ้ยอร่อยจังเลยพี่เอลซ่าสองสาวมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะกินซะเลือดเทอะไปหมดเลยอะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ